Mission to the moon continue with your mission 5 minutes podcast brought to you by La ล a move บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ l a l a move ได้เลย สวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับปรบิธานุสาหะครับออวันนี้จะมปชวนคุยว่าการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆในขณะทํางานเนี่ยจะทํายังไงให้ทารเรียนมั่งมีประสิทธิภาพด้วยนะครับแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆควบคู่กับการทํางานเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า เออก็อาจจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คนก็ทำเยอะๆทุกวันนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันมาเริ่มต้นด้วยหลักการว่าเราจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมได้ยังไงนะครับวันนี้มีเคล็ดลับมาแบ่งปันกันทําให้คุณที่เรียนรู้เรื่องใหม่ๆระหว่างที่ทํางานเนี่ยสามารถเรียนไปด้วยได้นะครับแล้วก็ไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปนะครับข้อที่หนึ่งคือกาหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ที่ชัดเจนเลือกหัวข้อหรือทักษะที่คุณสนใจจริงๆอันนี้สําคัญมากเพราะทุกวันนี้ คุณมีคลาสให้เรียนเยอะมากทั้งฟรีไม่ฟรีลโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยนะฮะที่ต้องมานั่งคิดจริงว่าสรุปแล้วฉันอยากจะเรียนเรื่องอะไรกันแน่มันต้องเจาะจงเป็นรูปธรรมนะฮะและต้องวัดผลได้ชัดเจนด้วยนะ,ะวัดผลได้ชัดเจนอาจจะไม่ได้หมายถึงการสอบแต่ว่าาเราเรา,เราต้องพอ,พอรู้ว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถจะเอาเรื่องนี้ไปใช้ทำอะไรจริงๆกับชีวิตได้คือมันจะไม่หลงทางมากนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่า อยากเรียนภาษาอ่าภาษาทนี่มันสอบได้ถูกไหมภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนเนี่ยมันมีขั้นสอบก็ควรจะต้องบอกเลยหกเดือนเราจะสอบเลเวลไหนได้นะครับแต่ส่วนใหญ่นะอันนี้ผมพูดในเชิงทั่วๆไปนะครับสำหรับคนที่ทํางานมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับทำงานมาสิบห้าปีแล้วยี่สิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอายุประมาณผมเนี่ยนะเข้าสู่วัยกลางคนเต็มที่แล้วเนี่ยสี่สิบกว่าแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งในวิชาหนึ่งที่ผมคิดว่า ถ้าคุณยังไม่ได้เรียนมาแล้วน่าเรียนมากนะนี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคือจิตวิทยาผมว่าวิชาเนี้ยมีประโยชน์จริงๆกับการทํางานมากๆไม่ว่าคุณจะทํางานอยู่สายไหนก็ตามนะฮะอันนั้นก็เป็นนั่นนั่นคือข้อแรกเนาะคือเลือกเลือกเลือกเรียนข้อที่สองคือแบ่งเป้าหมายเป็นขั้นตอนย่อยๆครับนะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณจะเอาแบบเป้าหมายใหญ่เกินไปบหมนทีมันท้อนะฮะเอาเอาย่อยๆพอซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับลักษณะของคอร์สที่เรียนด้วย ผมมักจะเลือกคอร์สที่มีความยาวเจถึงแสัปดาห์นี่ถ้าพูดถึงออนไลน์นะครับแม็กซิมัมเลยนะฮะผมรู้สึกว่าสำหรับตัวผมอะี่นี่คือสุดละของความอดทนเท่าที่จะทําไว้คือประมาณนี้ยกําลังดีสำหรับผมนะครับบางคนอาจจะได้นานกว่านี้บางคนอาจจะได้น้อยกว่านี้ลองดูว่าตัวคุณเองอ่ะมีความรู้สึกว่าประมาณไหนถึงเอาอยู่อ่ะโดยยังไม่หลุดสมาธิไปซะก่อนนะครับอันที่สามคือจัดสรรเวลาเรียนรู้อย่างเป็นตัดเป็นเรื่องเป็นราวเลยอันนี้ แนะนำว่าให้ใส่ลงในปฏิทินด้วยนะครับปฏิทินที่คุณใช้ทํางานนี่แหละนะครับไม่งั้นเนี่ยคุณจะมนุษย์เรามันเป็นมนุษย์ผัดวันประกันพรุ่งอยู่แล้วะทุนใหญ่เพราะฉนั้นเนี่ยเราก็จะแบบปล่อยไปฉันยังไม่อยู่ในตารางแต่ถ้าเกิดคุณใส่ไว้อะ่ะเหมือนแบบคุณคุณมีประชุมอะคุณเวลาคุณใส่จะประชุมคุณไม่ไม่ไม่อยากประชุมก็คุณก็ต้องประชุมอยู่ดีใช่ไหม นี่แหละนะฮะการใส่ไว้ช่วยได้นะครับบางทีจะรออารมณ์เราอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้เรียนกันพอดีนะครับข้อที่4คือถ้าเป็นการเรียนออนไลน์หรือว่าการอ่านหรือว่าการฟังเนี่ยนะครับแนะนําว่าช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทําอะไรอะนะครับเพราะฉะนั้นคือว่า i d l e Time เช่นเรากําลังขึ้นรถไฟฟ้าไปทํางานอยู่กาลังขับรถไปทํางานอยู่กําลังทักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยชิวๆเนาะบางวันเราก็ไม่ได้ออกไปไหนเราก็นั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะทางานหรือบางคนไม่ได้กินข้าวด้วยซ้ำเนี่ยบางคนฟาสติ้งอะไรพวกเนี้ยนะครับ ก็ใช้เวลานั้นแหละในการเรียนเราจะรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับเอาแบบสบายๆข้อที่5คือพยายามเอาสิ่งที่คุณเรียนนะมาประยุกต์ใช้ของทุกอย่างที่เราเรียนเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้แปบ๊บเดียวลืมหมดนะฮะคุณเรียนภาษาจีนมาคุณไม่พูดคุณลืมนะฮะเพราะ,ะนั้นพยายามเอามาประยุกต์ใช้ให้ได้นะครับในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งการประยุกต์ใช้เช่นการเอามาสอนต่อการเอามาใช้จริงๆการเอามาลองทําดูเนี่ยนะครับมันช่วยให้เราเข้าใจและจดจําเรื่องนั้น ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนอย่างต่อไปด้วยนะครับข้อที่6กคือพยายามเข้ากลุ่มฮะเข้ากลุ่มกลุ่บะนะครับที่เขาสนใจเรื่องเดียวกันนะฮะมันจะกระตุ้นกันอยากเรียนรู้แล้วก็บางทีมันต่อยอดไอเดียไปเรื่อยๆเฮ้ยอุ้ยเราไม่รู้เรื่องนี้ให้เรื่องนี้น่าสนใจนะฮะก็ช่วยสร้างแรงมานานใจได้นะครับข้อที่7คือติดตามความก้าวหน้าของการเรียนอยู่เสมอนะครับให้รางวัลตัวเองนิดๆหน่อยๆนนะครับแล้วก็ รักษากำลังใจมันเป็นการรักษากำลังใจในการในการเรียนต่อไปด้วยนะครับแล้วก็การเรียนเนี่ยนะครับในการเรียนไปด้วยทางานด้วยมันเหนื่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้หลังใจบ้างนะครับสอบได้คะแนนไม่ดีบ้างกปอปล่อยมันบ้างนะฮะมันต้องอดทนนะครับใช้เวลาแล้วก็ทําอย่างสม่ําเสมอความรู้และทักษะจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนอ่ะวันนี้นะครับใครที่ฟังทาง u t u b e มาคอมเมนต์กันหน่อยว่าอยากเรียนอะไรเพิ่มอ่านะฮะตอนทํางานอยู่เนี่ยอยากเรียนอะไรเพิ่มนะครับ เดี๋ยวเราจะสุ่ม10รางวัลเนาะนะครับสำหรับแจกในประเทศไทยเท่านั้นนะครับขออนุญาตส่งเฉพาะในเมืองไทยแจกซีเจนซันลูชั่นเอาไปคู่หนึ่งเลยหนึ่งรางวัลน,นะฮะมีสูตรที่เป็นไวท์เทนนิ่งแล้วก็สูตรที่เป็นแอคเน่เอาไปเอ่อหนึ่งรางวัลเราให้1คู่เลยนะครับมี10รางวัลเดี๋ยวสุมมูลจะเลือกนะฮะสุมมูลจะเลือกคนที่คอมเมนต์แล้วถูกใจแล้วเราก็จะส่งของรางวัลไปให้ท่านนะครับเราจะประกาศผลใน YouTube Community สัปดาหา์หน้าขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 Minutes Podcast presented by Lalamove บริการขนส่ง On-Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน l าล a m o v e แล้วได้เลย